สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปหาสินค้าไอเดียนะครับสร้างแบรนด์บน Amazon ธุรกิจนี้ผมว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยความยากอยู่ที่ไหนอยู่ที่คีย์เวิร์ดแต่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะครับแต่มาดูภาพก่อนว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรนี่ก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะเดี๋ยวอันนี้เอาออกไปก่อนของเก่านะครับตามนี้เลยนะผมว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการถามว่ามันคืออะไรเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเว็บไซต์ odonline.com นะครับผลิตคลิปหาสินค้าไอเดียสร้างแบรนด์นะครับบน eBay Amazon นะครับแล้วก็สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะครับหากเพื่อนๆอยากมีรายได้เสริมนะครับติดต่อไปได้ที่เว็บไซต์ odonline.com นะฮะเราสอนแบบจับมือทำด้วยนะครับอยากให้คนที่มาเรียนทำได้จริงจังนะครับก็ไปดูได้รายละเอียดที่โอทออนไลน์มีโปรโมชั่นมีรายละเอียดคอร์สต่างๆนะครับแล้วก็คุยกับเราได้ที่คลิกเพิ่มเพื่อนตรงนี้หรือไปที่แอดไลน์โอทออนไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรนี่นะแล้วก็ฝาก Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะเดี๋ยวนี้เรามีไลฟ์นะครับไลฟ์เกือบทุกคืนเลยประมาณ4ทุ่มนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันก่อนนะครับตามภาพฮะสินค้าตัวนี้ไม่ต้องมีอะไรล้ำลึกมากมายนะครับแต่นิดหนึ่งตอนนี้ช่วงนี้ผมไม่ได้หาต้นไอเดียจาก Jungle Scout นะครับผมหาไอเดียจาก Google นี่แหละว่าอะไรที่มันจะเป็น Best Seller อะไรประมาณนี้ก็ได้คีย์เวิร์ดมาตัวหนึ่งนะครับก็คือคีย์เวิร์ดตัวนี้อันนี้ยอมรับพอมาเสิร์ช Google Trend นี่สวยจริงๆนะครับนี่โอ้โหกราฟนี่นรกมากนะฮะนี่สวยงามมากเลยนะครับอ่ะซึ่งธุรกิจนี้นะครับชิ้นที่ผมเจอตัวนี้จากคีย์เวิร์ดนะครับอันดับ11เพื่อนๆที่ดูช่องผมมาสักพักจะรู้แล้วว่าเวลาเราจะดูสินค้าขายดีบน Amazon เนี่ยเราจะดูที่ตำแหน่ง Best Seller Rank นะครับขอให้แรงต่ำกว่า 20,000 ถือเป็นสินค้าขายดีแล้วก็ธุรกิจนี้ต้องมีหลายๆตัวขายได้ด้วยนะครับถึงจะเวิร์กนะตัวนี้ขายแพงนะ24เหรียญนะครับหรือบางทีบางไซส์19เหรียญแต่ผมว่าโอเคนะราคา600นี่เป็นราคาที่เรารับมาไหวเพราะบางตัวผมว่าเพื่อนๆไปเห็นในห้างเมืองไทยบางทียังแค่150เองหรือ200ประมาณนี้นี่คือในห้างแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปหาตามแหล่งต้นทุนโรงงานอะไรประมาณนี้มันจะแต่ว่าไซส์มันอาจจะกลางๆไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากถูกไหมครับสามารถส่งได้หลายชิ้นอยู่ใน1ชิปเมนต์แล้วคุณดูดิขายได้ 18,000 ชิ้นเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะก็ถามว่ามนุษย์ยุคนี้มีใครไม่มีมือถือแล้วมนุษย์ที่มีรถและมีมือถือก็มักจะต้องซื้อแล้วนะถูกไหมว่าจะติดตรงกระจกเอ่ยจะติดตรงอะไรเอ่ยก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นถือธุรกิจที่ขายดีมากๆและมีความต้องการสูงมากๆเฉพาะสินค้าตัวนี้ขายได้ถึง 13.5 ล้านบาทยอดขายนะครับโดยประมาณการเมื่อ30วันที่แล้วเท่านั้นนะครับไปคูณได้เลยนะฮะ 4,522,000 เหรียญ นะครับมันประมาณ 13.5 ล้านบาทความต้องการของคีย์เวิร์ดนี้นะครับตอนแรกเนี่ยที่ฝรั่งเขียนใน Google ว่าเนี่ยคนหาเยอะนะ 59,000 แต่ใน Amazon ครับมีคำที่สวนหายเมื่อเยอะกว่าอีกก็คือ 168,000 124,000 70,000โอ้โหเพื่อนๆคีย์เวิร์ดหลายตัวมากนะครับความต้องการผมไม่คงไม่ต้องสอนคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับว่ามันความต้องการมันจะขนาดไหนนะครับนี่คือแค่คีย์เวิร์ดจากใน Google นะแล้วผมก็ลองมาเสิร์ชดูปกตินะตรงแรงเวลาเราสัมผัสแรงนะครับบางชิ้นเนี่ยถึงหมื่นนะฮะบางชิ้นถึง 20,000 แต่ธุรกิจเนี้ยดูกันทั้งหน้ายกมาเนี่ยยังแค่1,200แล้ววันหนึ่งขายกันเป็นร้อยทั้งนั้นเลยน่าเสี่ยงนะผมบอกเลยจริงๆนะน่าเสี่ยงมากแต่ว่าในเมืองไทยคงหาลำบากคงต้องไปแถวเสือป่านะครับแต่ว่านั่นแหละขอมันมีตลอดไหมเพราะเสือป่าเป็นแค่คนกลางเอามาให้เราถ้าโรงงานร้านที่เสือป่าเขาหยุดนำข้าวแบบนี้แล้วก็สวยอาจจะต้องไปดูโรงงานที่อาลีบาบาบ้างนะครับสำหรับธุรกิจนี้นะครับตัวนี้ผมว่าคงต้องดูอาลีบาบาเพราะว่าแบบมันมีเยอะพอสมควรเหมือนกันมีหลายยี่ห้อด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดหลักที่คนเซิร์ชเป็นแสนนะครับแรงก็ไม่ต่างกันเลยครับเนี่ยดีมากทั้งนั้นเลยเนี่ยแรงกิ้งนะครับในคีย์เวิร์ดนี้นะครับไม่ต่างกันเลยนะครับถือว่าขายดีมากๆนะครับสุดๆอะบอกเลยสุดๆอินเทนจริงๆอันนี้คลิปเนี้ยฝรั่งที่มันบอกอินเทนบางอันผมยังไม่เชื่อแต่ตัวนี้อินเทนจริงๆและกราฟไม่ต่างกันเลยนะครับกราฟไม่ต่างกันเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมว่าตัวนี้มือใหม่ที่มีงบพอประมาณเพราะว่าผมว่ามองว่าต้นทุนตัวเนี้ย
คงไม่ต่ำกว่าหลัก 30-40 ละแต่ว่าถ้าเราซื้อหลายตัวผมว่าต้นทุนน่าจะประมาณ100แล้วก็ผมไปดูเพิ่มเติมนะครับอยากรู้ละเอียดลงลึกก็ไปดูที่ Google AdWords ว่าแล้วใน Google เนี่ยเขามาสวดหลักๆอ่ะคนหาเป็นยังไงก็ประมาณเกือบล้านแหละ 800,000 นะ 700,000 กว่า 800,000 นะครับทั้ง2คีย์เวิร์ดเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับนี้ก็ประมาณ 700,000 กว่าทั้งคู่เลยนะฮะถือว่าดีมากๆไม่ต้องไปสนใจคู่แข่งครับถ้าเราทำคีย์เวิร์ดดีนะฮะเพราะว่าที่โชว์ตรงนี้ไอ้ที่คู่แข่งตัวนี้เป็นแค่หนึ่งในคีย์เวิร์ดหนึ่งที่มีคนรู้เยอะนะครับอ้าวผมเซ็นเซอร์คู่แข่งไปด้วยอันนึงติดไหมเนี่ย 30,000 แต่ในคีย์เวิร์ดอื่นๆมันมีหลักพันหลักร้อยก็มีครับแรกนะแต่พอคุณทำขายได้เดี๋ยวคุณจะไปไต่คีย์เวิร์ดสูงๆเองไม่ต้องกลัวครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเฉลยนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับคีย์เวิร์ด EP456 โค้ด4561นะครับ Amazon นะฮะจะได้ลิงก์แล้วก็คีย์เวิร์ดทั้ง2ตัวแล้วก็ถ้าใครผมว่ายังไงลงทุนก็ประมาณ1,000บวกลบอะธุรกิจนี้นะโอ๊ตออนไลน์นะครับบาบอคอแตกที่จะทำคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับทุกวันในช่องของเรา YouTube นะฮะแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกสามารถขอเฉลยได้ด้วยนะครับก็ถ้าคนไหนสนใจอยากมีรายได้เสริมอยากลงเรียนเอาอย่าง eBay Amazon กับโอ๊ตออนไลน์ก็ไปที่เว็บไซต์ otonline.com นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มเพื่อนตรงนี้เข้ามาคุยกับเราได้แล้วก็ยังไงก็ฝาก Subscribe ช่องด้วยนะเรามีไลฟ์คุยกันบ่อยๆเรื่อยๆนะครับประมาณ4ทุ่มนะฮะของเกือบทุกคืนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ